ัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันมกอ๋อวันนี้เราอยู่ที่ The Harmony Resort สวนผึ้งค่ะครับผมวันนี้เรามาดูสถานที่กันนะครับใช่โดยเฉพาะสถานที่ที่ยังไม่มีฟอร์แปนนะครับเป็นสถานที่ใหม่ใช่พอเราดูพื้นที่เนี่ยเราจะได้ออกแบบงานได้เรามาเห็นภาพพื้นที่โดยรวมกันเถอะด้านหลังนี่คือทางเดินนะครับทางเดินจากทางหน้ารีสอร์ทหันป๊าบเนี่ยหมุนวนไปที่ชั้นล่างมองบรรยากาศของภาพรวมกันก่อนนะครับตรงพื้นที่นี้นะเราจะวางเป็นวอล์กเวย์ก่อนทางเข้าวอล์กเวย์เหมือนเป็นอุโมงค์ทางเข้ามานะครับเราก็คือเราดูคร่าวๆเนี่ยเราก็จะวางผังไปด้วยคร่าวๆเราก็กะว่าเดี๋ยวจะเดินเข้ามานี่นะคะเจองานตกแต่งเราแล้วก็จะมีอาร์คเวย์ทางเข้าชอบทำไว้อยู่แล้วน่ารักนะคือมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องยกย้ายออกเดี๋ยวเราตกแต่งเพิ่มเข้าไปให้มันเข้ากับงานดังนั้นตามเข้าไปดูข้างในค่ะเป็นทางเข้าเข้ามาแล้วก็เป็นไงคะลมเย็นเลยค่ะตรงพื้นที่เนี้ยเราก็จะเราเห็นผังกว้างๆใช่ไหมคะเราก็จะมาดูว่าเราจะวางจุดตกแต่งเราตรงไหนบ้างมีรีเซพชันวอล์กเวย์ไปแล้วมีอาร์คเวย์ทางเข้าเสร็จแล้วเราก็จะดูหาบริเวณที่มันเหมาะสมเช่นมุมแบบนี้เราก็จะดูว่าเวิร์กโฟลว์ดูให้คนเข้ามาแล้วสะดวกหน่อยไม่อึดอัดมากแล้วก็จะขยับวางแบ็คท็อปไว้บริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเคลียร์ออกเพราะว่าตรงนี้คือสถานที่เขาทำไว้รองรับแขกที่มาพักอยู่แล้วใช่ไหมคะของอะไรที่มันยังตั้งอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้เขาเคลียร์พื้นที่ให้เราอันนี้คือการวางผังคร่าวๆของเราที่เราเห็นพื้นที่แล้วเราก็หมุนไปอีกฝั่งนึงอันนี้จะเป็นกาเซโบของที่สถานที่เขามีมุกก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องยกออกเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยเข้ากับงานนะคะไปวางไว้มุมนึงเดี๋ยวค่อยออกแบบว่ากันอีกทีนึงส่วนบริเวณโต๊ะตรงนี้นะคะโต๊ะไม้ตรงนี้นะเราก็จะเคลียร์ออกเราจะเอาไปวางอยู่เป็น private zone อยู่ทางด้านนู้นเลยคือด้านนู้นน่ะเผอิญว่ามันมีเป็นเหมือนเป็นบ้านพักเราก็จะไม่ได้วางของฝั่งนั้นมากนะเพราะว่าเราไม่อยากให้ถ่ายรูปแล้วก็ติดบ้านติดอะไรเงี้ยเราก็อยากได้ที่มันเป็นสวนแล้วทางนู้นก็จะเป็นริมน้ำเลยเป็นแม่น้ำอะไรตรงนู้นอย่างสีเกียง เนี่ยเป็นแม่น้ำจริงๆเหมือนเป็นทานน้ำอย่างเงี้ยค่ะน้ำก็พัดแรงด้วยฉะนั้นมุมเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีสแน็คบาร์อีกจุดหนึ่งสแน็คบาร์ที่เราจะทำอ่ะเราก็เลยวางผังว่าโซนทางโน้นเป็นแบ็คดรอปเลยใช่ไหมฝั่งตรงข้ามนี้แล้วแนวเนี้ยทั้งแถบอ่ะก็จะเป็นลายเป็นแคทเทอริ่งเป็นอาหารฉะนั้นตัวสแน็คบาร์ของเราอ่ะเราก็กะว่าอ่ะมันมีต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมมีของตรงนี้เดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่เราจะเอาโต๊ะมาตั้งเป็นสแน็คบาร์เราจะตกแต่งให้มันเข้ากับงานเสร็จแล้วพวกโต๊ะไม้ตรงนี้เราก็จะมาวางในพื้นที่ตรงนี้พื้นที่มันจะได้ไม่เสียมันจะเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มนมๆหรืออะไรที่อยากจะมานั่งส่วนตัวมานั่งชิลๆอะไรก็ให้อยู่มุมนี้ไปจะไม่ได้เน้นเรื่องของการถ่ายรูปมากนะขยับไปปุ๊บก็จะเป็นลายอาหารเราจะวางสองฝั่งเพราะว่าเราจะจัดโต๊ะเป็นแบบ long table ค่ะพื้นที่โล่งตรงนี้นะฮะใช่คือพื้นที่โล่งตรงมุมแบบนี้เรากะว่าลายเนี้ยเราจะวาง snack bar ใช่ไหมถ้าเหยียบมาตรงนี้เราก็จะเป็นพวกโต๊ะบุฟเฟ่อาหารเป็นอาหารบุฟเฟ่แต่ก็ฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะวางกระจายสองฝั่งเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่ด้วยเงี้ยก็อยากจะให้แขกอ่ะกระจายเดินเลือกได้สองฝั่งเลยไม่อึดอัดเกินไปนะแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยเนี่ยเป็นพื้นที่สวนต้นไม้ใหญ่เยอะใช่ไหมคะเราก็จะดูว่า1สเตจวางตรงไหนด้วยพื้นที่เนี้ยเขาจะมีเนินมีอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่เรียบนักนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องดูว่าปรับการวางโต๊ะของเราอะวางในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราจะทำผังอีกทีนึงฉะนั้นตอนเนี้ยเท่าที่เรามองแล้วเนี่ยถ้าจากข้างหลังมาเป็นต้นไม้แล้วเรามองเข้าไปปุ๊บเศษเวทีเนี่ยเราจะต้องเห็นก่อนเป็นจุดอีกจุดนึงเวลาเข้ามาในงานแล้วใช่ไหมคะเราก็ตั้งใจว่าเราจะวางไว้ตรงแนวต้นไม้กลางตรงนี้นะคะอย่างแนวต้นไม้ตรงเนี้ยวิวด้านหลังก็จะเป็นวิวทานน้ำเป็นแม่น้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวจุดตกแต่งตรงเนี้ยเราจะตั้งเป็นเศษเวทีสเตจเวทีของเราอ่ะเราก็จะทำให้เข้ากับงานก็คือเป็นสเตจเตี้ยๆสเตจเล็กๆก้าวแค่ก้าวเดียวขึ้นถึงแล้วก็ยืนแบบนี้เลยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูก่อนว่าตรงนี้นะหนึ่งก็คือ
มีเรื่องของต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้เรามองเฉียงไปข้างหลังก็เป็นต้นไม้อีกเราดูว่าอยู่ตรงนี้ปุ๊บมุกคิดว่าตรงเนี้ยเราวางเฉียงประมาณเนี้ยเราเห็นแขกครบถ้าหันตรงๆตรงเนี้ยพื้นที่ด้วยพื้นที่มันอาจจะจำกัดใช่ไหมถ้าหันตรงๆตรงเนี้ยแขกที่อยู่ตรงนี้ฉะนั้นแขกที่อยู่ตรงเนี้ยจะดูเวิ้งว้างมากฉะนั้นเราลองเฉียงนิดๆเราก็จะตั้งประมาณนี้ฉะนั้นเขาขึ้นมามองแขกมองเห็นบ่าวสาวบ่าวสาวเห็นแขกก็จะได้อยู่ในงานเดียวกันเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยนะเราก็พยายามตีขอบของการตกแต่งไว้ให้ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่นี้เสร็จแล้วเนี่ยพอมันเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วงานเราเนี่ยก็จะออกเวสเทิร์นหน่อยเราก็จะต้องมีไฟปิงปองมาติดในบริเวณพื้นที่นี้ด้วยสร้างความอบอุ่นโรแมนติกให้มันเข้ากับงานช่วงนั้นอะช่วงหน้าหนาวที่เราจะทำกันนี้นะคะนั้นก็พื้นที่ประมาณนี้แล้วตอนนี้เรามาดูอะเรามาดูในเวลาที่เขาจะจัดงานจริงๆคือเขาจะจัดงานช่วงเนี่ยค่ะประมาณสัก4โมง5โมงคือ4โมงเนี่ยแขกเขาจะเริ่มเข้า5โมงก็จะเริ่มรับแขกเราจะได้บอกสาวได้ว่าแต่งตัวให้เร็วหน่อยได้มาเก็บถ่ายบรรยากาศตอนที่แขกยังไม่มาเนี่ยเรายังได้ถ่ายคู่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยได้อีกแสงสวยมากนะคะแล้วอากาศมันก็ดีด้วยต้นไม้เนี้ยมีต้นไม้นะมีลมมีเสียงน้ำบรรยากาศดีมากวันนี้เราก็เลยมาดูแล้วเดี๋ยวเรารอบอกสาวดูว่าอ่ะเรามีความคิดเห็นแบบเนี้ยเราก็แนะนำบอกสาวได้ว่าอ่ะเราวางจุดตกแต่งแบบไหนอะไรยังไงแล้วแบบไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วมาดูมาแชร์กันว่าบอกสาวชอบไหมถ้าบอกสาวบอกว่าจะชอบตรงนั้นมากกว่าตรงนี้มากกว่าขยับตรงนี้ได้ไหมเรามาปรับกันดูถ้าเราปรับแล้วแล้วมันโอเคไม่มีข้อจำกัดอื่นๆมุกโอเคแล้วก็ยินดีทำให้บ่าวสาวทุกคู่นะคะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นในมุมมองของเราว่าผังแบบเนี้ยมุกคิดว่า workflow มันดีแล้วก็สำหรับแขก200คนเนี่ยยังพอมีพื้นที่ให้ไม่อึดอัดเกินไปแล้วก็ยังสบายๆเนี้ยเหมาะกับงานในสวนแล้วตรงนี้นะครับข้างหลังเราเนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับจัดงานเช้านะครับเป็นอาคารหลังเล็กน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอาคารพื้นที่นี้ไว้สอนเวิร์กช็อปนะครับเราก็จะมาดูสำรวจพื้นที่ด้านในนะครับสังเกตว่ามีระเบียงอยู่บริเวณด้านนอกนะครับเอาไว้เป็นพื้นที่เอ้ยเจ้ยมีใครอยู่วะโอเคน่ารักมากวันนี้อันนี้ไปดูครับเป็นหน้าต่างทรงโค้งนะครับแล้วดูด้านในครับป๊าบจะเห็นคานนะครับความสูงของคานนี้3เมตร50นะครับความกว้างของห้องนี่คือ8เมตรนะครับและส่วนด้านความลึกครับก็คือ10เมตรครับผมห้องจะยาวนะครับก็คือห้องนี้จะห้องท้ายนี่จะ6เมตรนะครับนี่คือภาพรวมครับของพื้นที่จะมีหน้าต่างประตูผนังรอบด้านนะครับแสงอาจจะน้อยครับช่างภาพก็ต้องเตรียมไฟมาครับผมออกแบบไว้ว่าเราจะวางแบ็กดรอปตรงผนังนี้นะครับไว้เป็นพื้นที่วางแบ็กดรอปครับส่วนของผนังนะครับและหน้าต่างมอยาวดีมอจะเป็นหน้าประตูครับมีประตูบานเฟียนตรงนี้นะครับออกไปก็จะมีอากาศด้านนอกนะครับสำหรับงานพิธีได้ครับแต่พวกนี้เราอาจจะต้องย้ายออกนะครับแล้วก็เสิร์ฟเป็นเก้าอี้ของเราเพราะโจของบ่าวสาวบอกว่าอยากให้มันเหมือนกันครับความเป็นยูนิคนิดนึงเราก็จัดให้ครับเราเอามานี่คือพื้นที่ด้านข้างนะครับที่ด้านข้างนี้แคบหน่อยประมาณเมตร50ครับเป็นทางเดินสามารถเดินได้รอบกันพาไป
ริมน้ำครับตรงด้านในครับเป็นงานพิธีบ่ายนะครับบรรยากาศแสงประมาณนี้เลยนี่ครับคือบรรยากาศรอบๆดูไปอีกทีหนึ่งเป็นไงบ้างครับก็เป็นงานที่โฟโต้ดิฟชอบและถนัดมากครับที่เราก็เริ่มมาจากงานเอาท์ดอร์นี่แหละแล้วก็อยากฝากถึงบ่าวสาวทุกคู่นะครับถ้าเกิดชอบงานในบรรยากาศที่เป็นแบบสบายๆทางเราก็ยินดีครับที่เดินทางไปดูพื้นที่ให้แล้วก็ถ้ารีสอร์ทไหนมีพื้นที่สำหรับจัดงานแบบนี้นะครับก็สามารถแนะนำลูกค้าหรือสามารถติดต่อเรามาได้นะครับเราก็ยินดีเป็นตัวกลางประสานงานให้พอพื้นที่แบบนี้นะครับจัดงานแล้วอบอุ่นเสมอวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย